บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ในธรรมบทซึ่งแปลความว่าฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้นตามพระพุทธภาษิตนี้ยกเอากิเลสกองราคะขึ้นแสดงแต่ก็พึงเข้าใจว่าแม้กิเลสกองโทสะกองโมหะก็เช่นเดียวกันย่อมรั่วรดจิตคือบังเกิดขึ้นแก่จิตที่ไม่ได้อบรมเหมือนอย่างเรือนที่มุงไม่ดีฝนตกก็รั่วฉะนั้นตามข้ออุปมาด้วยเรือนที่มุงไม่ดีฝนตกก็รั่วทำให้เห็นชัดเจนถึงจิตใจที่ตรัสแสดงโดยมีข้ออุปมานั้นว่าจิตใจที่ไม่ได้อบรมบรรดากิเลสมีกิเลสกองราคะเป็นต้นก็บังเกิดขึ้นเหมือนอย่างฝนตกรั่วรดได้จิตใจนี้จึงจำเป็นต้องมีเครื่องรักษาเครื่องคุ้มกันมันเปรียบเหมือนอย่างต้องบ้านที่ต้องมีหลังคาคนที่อยู่ในบ้านจึงจะไม่ต้องถูกฝนตกรั่วรดบุคคลก็ฉันนั้นเมื่อจิตมุงหลังคาดีกิเลสซึ่งเหมือนฝนก็ตกรั่วรดไม่ได้
ก็คือจิตที่ได้ปฏิบัติในจิตภาวนาการอบรมจิตนั่นเองอันจิตภาวนาคือการอบรมจิตนั้นก็ด้วยวิธีปฏิบัติมีสัญญมะคือความสำรวมระวังจิตและมีธรรมะคือความข่มฝึกจิตอันสัญญมะคือความสำรวมระวังจิตนั้นก็คือมีสติรักษาประตูในและประตูนอกของจิตประตูในก็คือมโนคือใจอันเป็นอายตนะข้อที่6ประตูนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะก็คือตาหูจมูกลิ้นและกายประตูในคือมโนใจและประตูนอกทั้ง5ก็คืออายตนะภายในทั้ง6นั่นเองซึ่งเปิดรับอารมณ์คือเรื่องเข้าสู่จิตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นเช้าจนถึงหลับไปใหม่บรรดาเรื่องที่เข้ามาทางประตูเหล่านี้จิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีสติรักษาย่อมยึดถือเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์เหล่านี้น้อยหรือมากมานจึงอาศัยอารมณ์เหล่านี้นั่นแหละวิ่งเข้ามาสู่จิตคือกิเลสมานอันได้แก่ราคะโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างบุคคลจึงเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่สงบอยู่ในอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ทุกวันและทุกเวลาฉะนั้นจึงตรัสสอนให้ทำจิตกับภาวนาคืออบรมจิตโดยตั้งสติความระลึกได้กำกับจิตอยู่ที่จะไม่ผูกจิตไว้กับอารมณ์เพราะว่าความผูกจิตไว้กับอารมณ์นี้เป็นตัวสัญญาความผูกหรือเครื่องผูกเมื่อผูกจิตไว้กับอารมณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม
มารซึ่งเป็นกิเลสก็เข้ามาปรากฏเป็นกิเลสดังที่กล่าวนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีสติระวังใจสำรวมใจเอาไว้ที่จะไม่ยึดถืออารมณ์ที่มาเหล่านี้สติที่สำรวมใจหรือระวังใจนี้เองเรียกว่าสัญญมะที่แปลว่าความสำรวมใจหรือความระวังใจหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสังวรความสำรวมความระวังสัญญมะหรือสังวรมีความหมายเป็นอันเดียวกันเมื่อมีสัญญมะหรือสังวรอยู่อารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมตกอยู่นอกประตูมารก็เข้ามาไม่ได้เพราะมารคือกิเลสนั้นจะเข้ามาได้ก็ด้วยอารมณ์กับอารมณ์ประกอบกับจิตยึดถือเป็นตัวสนโยชน์คือความผูกพันขึ้นฉะนั้นการปฏิบัติอบรมจิตนั้นอันเรียกว่าจิตภาวนาจึงต้องมีสังวรหรือสัญญมะอาศัยสติความระลึกได้ตั้งสติขึ้นให้กำกับจิตใจอยู่ทุกขณะที่จะไม่รับคือไม่ยึดถืออารมณ์ที่ผ่านเข้ามาอารมณ์ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้ต้องตกอยู่นอกประตูดังกล่าวนั้นอาการที่จิตตั้งอยู่ในสัญญมะความสำรวมระวังหรืออาการที่สัญญมะความสำรวมระวังตั้งอยู่ในจิตโดยมีสติเป็นผู้ชักนำดังนี้คือสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอันแท้จริงและสมาธินี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสมาธิทางสมถะคือสมาธิที่นำให้เกิดความสงบใจจากอารมณ์และกิเลสทั้งหลายจิตก็สงบตั้งอยู่ในภายในไม่ออกไปยึดอารมณ์ภายนอกอาการที่จิตตั้งสงบอยู่ในภายในมายึดอารมณ์ภายนอกนี้เป็นตัวสมถะคือความสงบโดยอาศัยสติระมัดระวังสำรวมและสติที่มีหน้าที่ระมัดระวังสำรวมนี้เองก็ได้ชื่อว่าสัญญมะหรือสังวรก็คือตัวสตินั่นเองและสติที่ตั้งอยู่และจิตที่ตั้งอยู่ในสัญญมะหรือสังวรสังวรหรือสัญญมะที่ตั้งอยู่ในจิตคือตัวสมาธิ
ฉะนั้นสมาธิดังนี้จึงทำให้จิตสงบตั้งอยู่ในภายในไม่ออกไปยึดอารมณ์ภายนอกและตัวสมาธิอันนำให้บังเกิดความสงบซึ่งเป็นสมถะตั้งอยู่ในภายในนี้ก็รู้รูปทางตาคือเห็นอะไรอะไรรู้เสียงทางหูคือได้ยินอะไรอะไรทราบกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทางจมูกทางลิ้นทางกายและรู้คิดทางมโนคือใจแต่ว่ารู้ทางมโนคือใจนี่เป็นตัวรู้ที่สงบอยู่ในภายในแต่ว่าแม้รู้ทางตาทางหูเป็นต้นดังกล่าวจิตก็ไม่วิ่งออกไปจับรูปจับเสียงจับกลิ่นจับฤทธิ์จับรสจับโผฏฐัพพะจับเรื่องที่ใจคิดใจรู้จิตไม่วิ่งออกไปจับมารก็ไม่เข้ามาได้จึงไม่บังเกิดเป็นราคะหรือโลภะโทสะโมหะในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็ตกอยู่แค่นอกประตูดังกล่าวมาข้างต้นนั้นจิตก็ตั้งสงบอยู่ในภายในเมื่อวิ่งออกไปถ้าหากว่าได้สมาธิที่มีลักษณะดังนี้ย่อมมีอิสระเสรีอยู่กับตัวเองคือว่าไม่ต้องหลับตาหลับหูลืมตาลืมหูดูอะไรได้ฟังอะไรได้เป็นต้นและก็รู้ว่านั่นเป็นรูปนั้นรูปนี้นี่เป็นเสียงนั้นเสียงนี้ดังนี้เป็นต้นแต่ว่าจิตตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ออกไปจับไปยึดให้เป็นราคะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นในจิตดังที่เรียกว่าอกุศลธรรมเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไม่ไหลเข้ามาสู่จิตอาศัยอารมณ์ที่เข้ามาทางทวารเหล่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหลับพระเนตรไม่ทรงมองอะไรๆไม่ทรงอุดพระกันไม่ฟังอะไรๆก็ได้ทอดพระเนตรนั่นนี่ฟังนั่นฟังนี่ต้นและในปีใกล้สุดท้ายที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่มีเล่าไว้ในพุทธประวัติว่าเสด็จออกจากเมืองเวสาลีก็ยังได้หันพระองค์ไปทอดพระเนตรเมืองสาลีและตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าเป็นเมืองที่งดงามก็แสดงว่าก็ทรงทราบรูปทราบเสียงเป็นต้นตามสมมติโลกทุกอย่างอะไรที่เป็นสมมติโลกว่างดงามเช่นบ้านเมืองที่งดงามก็ได้ตรัสว่างดงาม
แต่ว่าพระจิตของพระองค์นั้นไม่ออกไปจับไปยึดให้บังเกิดกิเลสเป็นราคะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นสงบอยู่ในภายในสงบเป็นอย่างดียิ่งไม่มีที่จะดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายแม้แต่น้อยก็ได้ทรงมีสัญญมะหรือมีสังวรอยู่อย่างสมบูรณ์อันเกิดจากความสิ้นกิเลสสถานดังนี้เป็นสัมมาสมาธิแท้จริงและเป็นสัมมาสติที่แท้จริงเป็นสังวรเป็นความสำรวมความระวังที่แท้จริงอันมีอยู่บริบูรณ์ในพระองค์อีกข้อหนึ่งคือธรรมะความข่มใจหรือความฝึกใจอันมุ่งหมายถึงฝึกใจข่มใจให้ละกิเลสทุกอย่างอันกิเลสที่บังเกิดขึ้นนั้นแม้ว่าผู้ปฏิบัติทำสัญญมะคือความสำรวมระวังแต่ก็มีเวลาที่จะเผลอสติเมื่อเผลอสติอารมณ์ก็เข้ามาจิตก็จับอารมณ์เป็นสัญญอดขึ้นก็เกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะขึ้นในอารมณ์และบุคคลสามัญทั่วไปก็ยังมีกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยของจิตสันดานอยู่ที่ทรงเปรียบเหมือนอย่างว่าตะกอนที่นอนก้นตุ่มกิเลสเหล่านี้ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจก็ปรากฏเป็นกามฉันท์บ้างพยาบาทบ้างความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบ้างความฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆบ้างยั่วเยื้ออยู่ในจิตใจปรากฏอยู่กำหนดดูที่ใจก็จะเห็นได้ก็กิเลสเหล่านี้เองเมื่อบังเกิดขึ้นก็เป็นตัวข่มเหงใจและเป็นตัวที่จะฝึกใจนี้ให้ปฏิบัติตามอำนาจของกิเลสดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อกำหนดดูจิตที่กำลังมีกิเลสกุ้มกัดอยู่ถ้าหากว่ามีความสำนึกดีก็จะมีความรู้สึกว่าจิตนี้ในขณะที่มีกิเลสกุ้มกัดอยู่นั้นเหมือนอย่างบ้านที่กำลังถูกโจรปล้นหรือว่าอย่างบ้านที่หลังคารั่วฝนตกรั่วรถต้องเปียกมอมแมมถ้ามีความรู้สึกดีย่อมจะมีความสำนึกอย่างนี้
และถ้าหากมีความสำนึกอย่างนี้ได้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ทำให้เห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของราคะของโลภะของโทสะของโมหะว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเมื่อเห็นโทษของกิเลสได้ก็ยอมจะทำให้นายในกิเลสอันนี้สำคัญคือให้นายในกิเลสอย่าให้ไปรักกิเลสคนสามัญนั้นรักกิเลสรักราคะหรือโลภะรักโทสะรักโมหะเป็นกิเลสซ้อนกิเลสเพราะไม่ได้หัดข่มจิตแต่ให้กิเลสเองเป็นฝ่ายข่มเหงจิตข่มขู่จิตให้กิเลสเองเป็นฝ่ายที่รังแกจิตซ้ำกับรักกิเลสซึ่งเป็นผู้ข่มเหงเป็นผู้รังแกอีกด้วยดังนี้ก็คือว่ากิเลสฝึกจิตมาจนเห็นว่ากิเลสดีน่ารักก็รักกิเลสชอบกิเลสไม่หน่ายในกิเลสเพราะว่าธรรมชาติของจิตนี้เมื่อเสวนาคุ้นอยู่กับอะไรมากก็ย่อมจะน้อมไปในสิ่งนั้นมากเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้กลับมาเป็นฝ่ายฝึกจิตข่มจิตคือข่มเหงกิเลสข่มกิเลสเสียบ้างและเครื่องมือที่จะปฏิบัติในการข่มเหงกิเลสหรือข่มกิเลสนั้นไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงนี่แหละเป็นตัวธรรมะคือเครื่องข่มเครื่องฝึกอย่างดีเลิศปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนธรรมะนักหนาสอนอย่างนั้นสอนอย่างโน้นสอนอย่างนี้สอนอย่างนั้นปริยายนี้ปริยายนั้นมีอุปมาต่างๆก็เพื่อที่จะจี้ใจบุคคลให้ได้ความสำนึกเกิดปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริงขึ้นนั่นเองดังที่ตรัสสอนยกอุปมาถึงหลังคารั่วฝนก็รั่วรดชั้นใดก็ดีจิตที่ไม่ได้อบกิเลสก็รั่วรดหรือแม้อุปมาประการอื่นก็เพื่อที่จะให้เห็นโทษของกิเลสให้นายในกิเลสรังเกียจกิเลสจะได้ไม่รักกิเลสไม่รักราคะไม่รักโลภะไม่รักโทสะไม่รักโมหะและถ้าหากว่าได้ปัญญาคือความรู้ขึ้นแม้สักนิดหน่อยคือปัญญาที่เห็นโทษกิเลสอันทำให้นายในกิเลสคลายความรักในกิเลสความติดในกิเลสได้แล้วนั่นแหละเป็นอันว่าได้ตัวปัญญาที่มีคุณประโยชน์มากแม้ว่ายังละไม่ได้ก็ยังดีเพราะว่ามีกิเลสโผล่หน้าขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้อนรับรีบบอกให้ไปเสีย
หรือว่าหลีกหนีไปเสียเรารู้สึกว่ากิเลสที่บังเกิดขึ้นจะเป็นตัวราคะก็ตามตัวโลภะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจริงๆสะอิดสะเอ็นจริงๆไม่ชอบหน้าจริงๆแต่ว่าเพราะยังละไม่ได้ยังมีอาสวะอนุสัยที่ดองจิตสันดานอยู่กิเลสจึงต้องโผล่หน้าขึ้นมาบ่อยๆหรือนานๆครั้งก็ตามแต่ว่าเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็รังเกียจรู้สึกว่าไม่สบายเป็นโกรธขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่สบายเดือดร้อนไม่ชอบหน้าความโกรธต้องการให้ความโกรธนั้นในจิตใจของตัวเองรีบๆดับไปเสียหายไปเสียอยากจะไล่ให้ไปเสียไม่อยากที่จะรับรองกิเลสเอาไว้ถ้าหากว่าได้ปัญญาที่มีความรู้จักโทษเห็นโทษของกิเลสมีความรู้สึกขึ้นดังนี้ได้แม้เพียงเท่านี้ก็หยุดดังนี้แหละคือเป็นตัวธรรมะคือตัวปัญญานี้เองที่จะเป็นเครื่องข่มได้อย่างดียิ่งคือข่มกิเลสและเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้แล้วกิเลสเคยข่มใจบุคคลได้บุคคลก็เริ่มจะข่มกิเลสได้แปลว่าพอจะสู้กับกิเลสเมื่อกิเลสบังเกิดขึ้นก็อาจที่จะระงับได้โดยง่ายเพราะว่าเกลียดหน้าอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันก็ทำยังไงได้ก็จะต้องโผล่หน้าเขามาเห็นด้วยว่ากิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยดองจิตจับสันดานอยู่นี่แล้วมันอยู่ด้วยกันถึงยังไงก็จะต้องโผล่หน้าขึ้นมาน้อยหรือมากเพราะฉะนั้นหากมาปฏิบัติข่มกิเลสเสียเองด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยที่ไม่นึกว่าจะข่มแต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วได้สติได้ปัญญาขึ้นมานั่นแหละเป็นธรรมะขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้จักว่านี่เป็นตัวธรรมะไม่จำเป็นจะต้องรู้จักสมมติบัญญัติธรรมะก็ได้ว่านี่เป็นตัวธรรมะแต่เมื่อปฏิบัติได้ปัญญาขึ้นมาเห็นโทษของกิเลสขึ้นเองซึ่งมีอาการดังเช่นที่กล่าวแล้วนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติตัวธรรมะขึ้นมาก็เป็นอันว่ามีเครื่องมือที่จะข่มจิตตนเองได้สติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดสัญญมะคือความสำรวมระวังก็คือตัวสตินั่นเองที่เป็นตัวสำรวมระวังและให้บังเกิดธรรมะข่มใจข่มกิเลสก็คือตัวปัญญานั่นเองทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานที่ตรัสสอนไว้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จะทำให้ได้สัญญมะได้ธรรมะเป็นธรรมะสำหรับที่จะคุ้มครองรักษาจิตใจอาตาอานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกที่ตรัสสอนไว้ในข้อแรกของสติปัฏฐานก็ได้อธิบายมาถึงข้อที่ตรัสสอนให้ศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออก
ข้อนี้นับว่าเป็นข้อสำคัญซึ่งจะนำให้ได้อานาปานสติสมาธิอันสมบูรณ์กล่าวคือเมื่อตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจยาวก็ให้รู้สั้นก็ให้รู้แล้วก็ศึกษาคือตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะให้ใจจริงๆว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกคือในขณะที่ศึกษาคือตั้งใจไว้นี้เป็นการตั้งใจว่าในการหายใจเข้าออกต่อไปคือถัดจากที่หายใจเข้าออกอยู่ในปัจจุบันก็จักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกและเมื่อตั้งใจไว้ดังนี้ลมหายใจเข้าหายใจออกที่เป็นอนาคตนั้นมาเป็นปัจจุบันก็จะทำให้กำหนดรู้กายทั้งหมดในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกนั้นดังนี้จะเห็นได้ว่าในการปฏิบัตินั้นมีสองช่วงติดต่อกันคือก่อนที่จะถึงช่วงปัจจุบันข้างหน้าช่วงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ศึกษาคือตั้งใจเอาไว้ก่อนครั้นอนาคตข้างหน้านั้นมาถึงเป็นปัจจุบันก็ทำความรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกการปฏิบัติดังนี้ก็มีปัญหาว่าถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นปัจจุบันธรรมเพราะว่าศึกษาว่าจักคำว่าจักนั้นแปลว่ายังไม่มาถึงแต่ในข้อนี้ก็พึงเข้าใจว่าเงื่อนของการปฏิบัติตรงนี้ใช่ปัจจุบันและสู่ถึงอนาคตปัจจุบันนั้นก็คือตัวศึกษาสำเนียกกำหนดครั้นปัจจุบันนี้ล่วงไปเป็นอดีตแล้วอนาคตที่ต่อกันนั้นก็มาเป็นปัจจุบันจึงมาถึงตัวรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกในขณะนั้นในข้อนี้ถ้าฟังอธิบายธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างมาประกอบก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นคือธรรมะที่มีอุปการะมากสองอย่างนั้นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวพระอาจารย์บางท่านได้อธิบายว่าสติคือความระลึกได้นั่นคือความระลึกได้ก่อนเช่นว่าก่อนที่จะพูดก็ระลึกได้ว่าเราจะพูดนี่เป็นตัวสติและเมื่อพูดคือขณะที่กำลังพูดก็มีความรู้ตัวไม่หลงลืมนี่เรียกว่าสัมปชัญญะเพราะฉะนั้น
ก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันสตินั้นเป็นปัจจุบันที่มาก่อนสัมปชัญญะนั้นเป็นปัจจุบันที่มาติดต่อเหมือนอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นมากล่าวนั้นยังไม่พูดแต่มีสติระลึกได้ว่าเราจะพูดดังนี้เป็นสติจึงพูดขณะที่พูดนั้นก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากำลังพูดในข้อนี้ก็เหมือนกันศึกษาว่าก็คือว่าสำเนียกกำหนดว่าหรือรู้ตัวหรือยึดได้ว่าก็เป็นตัวสตินั่นเองก็เป็นปัจจุบันธรรมครั้นเมื่อหายใจเข้าหายใจออกต่อไปถัดจากที่ตั้งใจไว้นั้นก็รู้กายทั้งหมดเรียกว่าเป็นความตั้งใจไว้ว่าจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกก็รู้กายทั้งหมดเหมือนอย่างเมื่อตั้งใจพูดระลึกได้ว่าจะพูดเป็นสติพูดก็รู้ตัวต่อกันไปดังนี้จึงเป็นปัจจุบันธรรมด้วยกันซึ่งมีเป็นคู่กันกายทั้งหมดนั้นก็คือรูปกายและนามกายรูปกายนั้นก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เองและรูปอื่นๆทั้งหมดที่เรียกว่ารูปกายเช่นอาการสามรูปท้องธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบกันอยู่เป็นรูปกายอันนี้นามกายก็คือใจได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาความจงใจผัสสะความกระทบอารมณ์ทางใจความใส่ใจถึงอะไรเรียกว่ากระบวนทางจิตใจทั้งหมดเรียกว่านามกายบุคคลทุกๆคนนี้ก็มีรูปกายนามกายประกอบกันอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้กายทั้งหมดทั้งรูปกายนามกายไปอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกรวมใจเข้ามาอยู่ที่รูปกายนามกายคืออยู่ที่ภายในนี้ไม่ออกไปในภายนอกว่าทั้งรูปกายก็ภายในกายยาววานาคุที่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้ดังในบัดนี้ก็กำลังอยู่ในอิริยาบถนั่งนี้ก็เป็นรูปกายนามกายก็คืออาการของใจทั้งหมดที่เป็นไปอยู่มนสิการก็ใส่ใจถึงอะไรเจตนาความจงใจสัญญาความกำหนดหมายเวทนาก็ความสวยสุขทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านี้ทั้งหมดทำความรู้เข้ามาให้รู้กายนี้ทั้งหมดและเมื่อรู้กายนี้ทั้งหมดก็จะปรากฏ
ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกซึ่งเป็นกายอย่างหนึ่งคือลมอัสสาสะปัสสาสะก็ย่อมจะปรากฏให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ในความรู้รวมอยู่ด้วยและจิตที่กำหนดลมให้ใจออกอยู่เรียกว่าใส่ใจทั้งลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอยู่ก็จะปรากฏแก่ความรู้ถ้าหากว่าจิตออกไปก็ย่อมจะรู้แต่นั่นเป็นนอกแล้วไม่ภายในก็ต้องนำจิตกลับเข้ามาตั้งไว้ในภายในใหม่ก็เป็นอันว่าเป็นวิธีที่จะรวมจิตเข้ามาอยู่ในภายในเป็นตัวสัญญมะหรือเป็นตัวสังวรและเป็นตัวสมาธิที่แน่วแน่ขึ้นต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป